การให้ทานมีหลายแง่มุมไม่มีเงินสักบาทเลยให้ทานได้ไหมได้ไหมได้ให้อะไรให้ทานอย่างไรฮะทำใจให้สบายพระองค์บอกว่าให้รักษาศีล5พระองค์จัดเป็นมหาทานชั้นเลิศการไม่ฆ่าสัตว์เป็นอภัยทานอเวลทานอัพยาปชาทานการไม่ขโมยก็เป็นมหาทานชั้นเลิศคนอื่นไม่ต้องเสียทรัพย์เพราะเราเท่ากับเราเนี่ยให้อภัยทานอเวลทานอัพยาปชาทานอันไม่มีประมาณโยมเป็นการให้ทรัพย์สินอย่างไม่มีประมาณด้วยการรักษาศีลข้อที่2รักษาศีลข้อที่1โยมให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณไม่ต้องไปวิ่งปล่อยนกปล่อยปลาให้เป็นฝูงเป็นแสนตัวล้านตัวรักษาศีลข้อที่1ข้อเดียวชดเชยได้ทั้งหมดมหาศาลเลยนับประมาณไม่ได้เลยเห็นไหมเราต้องรู้หลักการที่ถูกต้องทีนี้ใครอยากซักถามอะไรมีไหมใครสงสัยข้อทำอะไรโยมยกมือตรงกลางเชิญมดกัดยุงกัดใช่ไหมครับเวลาคือเราอยู่มีมดมากัดเรายุงมากัดเราแล้วก็ตกมันก็ตายบาปมากไหมครับอันนี้บาปเป็นแมลงนะครับฮะเป็นมันเป็นแมลงใช่ไหมครับไปเป็นแมลงเหรอมันเป็นแมลงไหมที่เราฆ่าไปนี่มันไม่ใช่สัตว์แต่เป็นแมลงใช่ไหมแมลงก็ถือว่าเป็นสัตว์ก็ไม่ถือคำว่าสัตว์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยกว้างเทวดาก็เรียกว่าสัตว์มนุษย์ก็เป็นสัตว์แมลงก็สัตว์ลิงมดชนีปลวกสัตว์หมดเลยเปรตวิสัยก็สัตว์เดรัจฉานก็สัตว์สัตว์นรกก็สัตว์แปลว่าผู้ยึดติดในขันธ์5แมลงมันก็มีขันธ์5อยู่มันก็เป็นสัตว์แต่มันยังแก้ไขได้แก้ไขไม่ได้คือถ้าโยมฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าอาลาหันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดทำสงฆ์ให้แตกแยกอันนี้แก้ไขไม่ได้ต้องไปรับกรรมก่อนนะรับวิบากผลกรรมอันนี้ก่อนแล้วหมดแล้วจึงจะมาประพฤติปฏิบัติต่อได้เพราะว่ากรรมนี้จะปิดมรรคผลปฏิบัติยังไงโยมก็จะไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่ามันหนักเกินแต่ฆ่ามดปลวกแมลงยุงอะไรพวกนี้ถือว่าสัตว์ทั่วไปภิกขุเจตนาแกล้งพรากสัตว์จากชีวิตถูกปรับอาบัติปาจิตตีอาบัติปาจิตตีเป็นอาบัติที่ปลงได้ด้วยวาจาบอกกับภิกขุรูปใดรูปหนึ่งก็พ้นความผิดได้เห็นนะยังบรรลุธรรมได้แต่สำคัญว่าโยมทำบ่อยไหมตลอดวันตลอดคืนหรือเปล่าเฉพาะเวลาที่มันมากัดเราครับเฉพาะเวลามันมากัดเราแสดงว่าไม่ได้ทำตลอดเจ้านิครนเนี่ยเขาเคยบอกว่าคนฆ่าสัตว์ต้องตกนรกทั้งหมดซึ่งพระเจ้าบอกว่าไม่จริงเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ทำตลอดและเจ้านิครนบอกเสริมอีกว่ากรรมใดทำมากกรรมนั้นย่อมนำสัตว์ไปโยมว่าขัดกันไหมอันที่หนึ่งนะเขาบอกฆ่าสัตว์เนี่ยตกนรกตลอดไม่มีทางหลุดรอดไปได้เลยถ้าฆ่าสัตว์ปุ๊บต้องตกนรกแต่อีกอันนึงเขาก็พูดด้วยว่าเป็นสัจจะความจริงด้วยว่ากรรมใดทำมากกรรมนั้นย่อมนำสัตว์ไปโยมเคยฆ่าสัตว์ถูกต้องไหมอาตมาก็ถามโยมว่าทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนโยมฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์มากกว่ากันอันไหนมากกว่ากันรู้สึกจะเป็นกลางวันมากกว่ากลางคืนกลางคืนมันนอนหลับก็ไม่รู้เรื่องแล้วไม่มีเจตนาแต่ว่าผมเคยเดินจงก็แสดงว่าฆ่าหรือไม่ฆ่ามากกว่าไม่ฆ่านะมากกว่าครับไม่ฆ่ามากกว่าครับผมไม่ฆ่าก็แสดงว่ากรรมนี้ทำมากกว่ากรรมนั้นย่อมนำสัตว์ไปแต่อันนี้บอกว่าฆ่าสัตว์ต้องไปนรกแต่อันนี้บอกว่าอันไหนทำมากอันนั้นจะพาไปพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอพูดอย่างเนี้ยสองอันพร้อมกันเนี่ยใครๆจะไม่ไปอบายตามคำของนิครนก็ไม่มีใครตกนรก
หรือไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นว่าโยมฆ่าสัตว์หนึ่งครั้งพวกเนี่ยโยมต้องไปนรกแน่นอน 100% หลีกไม่ได้อันเนี้ยผิดยังมีวิธีแก้ไม่งั้นมรรคมีองค์8จะไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะพวกเราเคยฆ่าสัตว์มาแล้วตลอดกาลยาวนานแล้วก็เคยถูกฆ่าด้วยเป็นทั้งผู้ฆ่าและผู้ถูกฆ่าดังนั้นมันเป็นกรรมที่แก้ได้ไม่ได้ปิดมรรคผลหน้าที่โยมคือลดลงบรรเทาลงแล้วก็ทำความดีให้มากขึ้นแต่ต้องเป็นความดีที่ทำให้สิ้นกรรมไม่ใช่ความดีทั่วๆไปต้องมรรคมีองค์8คือภาวนาเจริญอานาปานสติรู้ลมหายใจถึงจะรอดได้ที่ผมทำเฉพาะตัวที่มันมาทำเราใช่นอกนั้นผมไม่ทำใช่ก็จะเป็นแมลงเป็นอะไรผมก็ไม่ทำทั้งนั้นเลยใช่แต่ว่าตัวอย่างยุงอย่างมดนี่มากัดเราเนี่ยเราก็ตบเราก็ฆ่ามันแล้วตอนนี้ก็มันทำเราแค่เจ็บยมเอามันตายอ่ะใช่ไหมมันคุ้มกันไหมล่ะใช่ป่ะยุงบอกโอ้โหฉันทำเธอแค่เจ็บนะเธอเอาฉันตายเลยนะเนี่ยใช่ไหมแรกๆอาตมาก็คิดอย่างนี้นะเอ๊ะมันเอาเราแค่เจ็บนะงั้นเราก็เอามันแค่เจ็บบ้างเราก็จับมันแล้วก็เด็ดแข้งเด็ดขามันนะใช่ไหมเอาก็ถั่วๆกันสมน้ำสมเนื้อแต่ทำไปก็สงสารมันอีกก็อย่าเลยใช่ไหมก็ไม่มีประโยชน์เริ่มไม่เห็นประโยชน์ละใช่ไหมพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ว่าการฆ่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอพอใจไหมใครมาฆ่าเธอพอใจไหมยมพอใจไหมไม่พอใจกรรมใดที่เราไม่พอใจเรามอบกรรมนั้นกับคนอื่นยมคิดว่าคนอื่นจะพอใจไหมไม่พอใจดังนั้นกรรมใดที่เราเขาทำกับเราแล้วเราไม่พอใจแล้วเรามอบกรรมนั้นกับคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็ต้องไม่พอใจเหมือนกันการฆ่าเป็นสิ่งที่เธอไม่พอใจแต่เธอมอบการฆ่าให้กับคนอื่นแล้วคนอื่นจะพอใจไหมพระเจ้าถามเนี่ยใช่ไหมการขโมยเป็นสิ่งที่ทำกับเราแล้วเราไม่พอใจแต่เรามอบสิ่งนี้กับคนอื่นคนอื่นก็ต้องไม่พอใจแน่นอนใช่ไหมนี่แหละปรองให้เห็นใจเขาใจเราไงยุงมันก็เป็นเหมือนเราเนี่ยซึ่งอดีตเราก็คงเคยเป็นยุงเป็นมดเป็นปลวกเป็นแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาพระเจ้าบอกพวกเราเคยเกิดทั้งนั้นสัตว์เดรัจฉานนี่องค์ก็เลยให้เมตตาพอพระเจ้าเห็นอย่างนี้แล้วว่าพวกเราเนี่ยเคยเกิดมาหมดเลยนะพระเจ้าเลยมีเมตตากับสัตว์ไงเมตตากับผู้ยึดติดจริงๆมันก็ญาติเราอ่ะไม่รู้ไอ้ยุงนั้นเป็นพ่อเรามาก่อนหรือเปล่าโยมถ้าโยมมองอดีตรู้นะว่าไอ้ยุงนี้เป็นลูกเราเป็นพ่อเรานะเฮ้ยโอ้โหไม่กล้าตบเลยนะไปพ่อไปซะอย่ามากินเลือดลูกเลยโยมก็จะเขี่ยมันนะสงสารใช่ไหมมันญาติสาโลหิตเราอย่างเงี้ยขอกราบครับอาจารย์แต่ก่อนผมเป็นเจ้าของเชียงหมูนะผมสั่งลูกน้องข้าวันละเป็นร้อยโอ้โหทีนี้มันแต่ก่อนผมไม่คิดนะว่าผมก็ถือว่ามันเป็นยังไงล่ะเป็นของบริโภคใช่ไหมทีนี้ผมมาศึกษาพุทธวจนะได้3เดือนแล้วมันฝังใจนะมันจะเป็นบาปติดตัวไปตลอดชาติหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะผมเลยขออนุญาตถามอาจารย์วิธีแก้หรือวิธียังไงให้สบายใจนะไม่ผูกเวรผูกกรรมต่อกันนี้นะครับเดี๋ยวถามก่อนวันนี้เลิกยังเนี่ยเลิกแล้วครับเลิกแล้วเลิกมา10 ปีแล้วครับเลิกแล้วครับมิจฉาอาชีวะอะไรนั่นน่ะทำมากี่ปีล่ะ20 ปีเหรอทำมายี่มันฝังใจนะผมไม่รู้จะพูดไงนะอ๋อไม่ยากแต่วันนี้เลิกแล้วใช่ไหมครับครับเลิกแล้วนับจากนี้ต่อไปเนี่ยโยมไม่ได้ทำครับแต่ไม่ได้ทำก็ยังไม่ใช่ว่าผลกรรมนะโยมต้องสร้างกรรมไม่ดำไม่ขาวเพิ่มขึ้นคืออริยมรรคมีองค์8ซึ่งถูกย่อมาด้วยการรู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวโยมเจริญอานาปานสติไว้ครับครับนะแต่ทุกวันนี้ผมก็นั่งทำวันละ2เวลามั่ง3เวลามั่งครับเออแต่ไม่เกินนั่งไม่ได้ไม่เกิน30นาทีประมาณ30นะครับ30นาทีแหละทุกวันโอ้พระพุทธเจ้าขอแค่เอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้ครับนะครับ3-4 นาทีนี่เยอะแล้ว30นาทีหรือ34นาที30ครับ30 30นาทีครับผมรู้แล้วรู้มันแก้มั้ยนะได้ไหมครับได้รอดครับแต่กายเนี้ยมันไม่ใช่ของเรานะ
ครับครับกายนี้อ่านไม่รอดดังนั้นกรรมที่ทำแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันจะส่งผลเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมคือได้รับเวทนาอันเป็นปัจจุบันดังนั้นไม่รู้ว่าโยมเนี่ยจะประสบเคราะห์กรรมกับกายนี้เมื่อใดนะแต่ให้โยมทราบว่าถ้าโยมเจริญมรรคเป็นองค์8โยมรอดแน่แต่ผมก็ทำใจไว้แล้วครับครับผมไม่มีปัญหามีนิพพานเป็นที่หมายแล้วการเจ็บปวดของเราจะเป็นการเจ็บปวดครั้งสุดท้ายก็คุ้มใช่ไหมครับผมไม่ต้องห่วงอานาปานสติเจริญไว้เวลาความคิดพวกนี้มันเกิดขึ้นมานะโยมมีหน้าที่ทิ้งอย่างเดียวเลยทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปการทิ้งความคิดของโยมเนี่ยจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราเคยผูกกับอารมณ์เนี่ยยาวนานนะพอเราละนันทิไปเรื่อยๆเนี่ยอารมณ์มันจะสั้นลงโยมก็คิดเรื่องเขียงหมูสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆจนทิ้งได้เร็วดุจกระพริบตาคิดมาปุ๊บโยมทิ้งรู้ลมหายใจทันทีเราต้องมีอารมณ์มาชดเชยมันอารมณ์ที่ชดเชยเนี่ยคืออานาปานสติรู้ลมหายใจตัวเองซึ่งพระองค์ตรัสว่าเป็นกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงและถ้าโยมขยายกองกุศลเนี่ยให้เพิ่มขึ้นจากครึ่งชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงเป็น5ชั่วโมงเป็น10ชั่วโมงใน1วันโยมทำได้23ชั่วโมงเหลืออีก1ชั่วโมงเองใช่ไหมเท่ากับโยมเบียดพื้นที่อกุศลออกไปเหลือกุศลมีกุศลเต็มเลยใช่ไหมหรืออกุศลแค่1ชั่วโมงใช่ไหมและถ้าโยมเบียดออกไปอีกจนไม่มีอกุศลเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสโยมจะปรินิพพานในปัจจุบันสามารถทำได้ถึงขนาดนั้นนี่คือกรรมไม่ดำไม่ขาวอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมคือมรรคมีองค์8มรรค8 2ข้อแรกคือปัญญา3ข้อกลางคือศีล3ข้อท้ายคือสมาธิศีลสมาธิปัญญาพูดย่อเหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนาสมถะคือสมาธิคือสงบวิปัสสนาแปลว่าปัญญาปัญญาแปลว่าการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปนี่คือกิจ2อย่างที่เธอพึงกระทำสมถะวิปัสสนาโยมทำอานาปานสติอันเดียวสมถะและวิปัสสนาจะเป็นธรรมที่เคียงคู่กันไปเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟ้นด้วยการเจริญอานาปานสติรู้แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอกุศลคิดขึ้นมาทิ้งดับไปรู้ลมแทนความคิดอดีตมาทิ้งความคิดปรุงอนาคตมาทิ้งอยู่กับปัจจุบันและรู้ว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเรากำลังถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นอยู่โยมก็จะถูกเรียกว่าเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญอยู่แค่ปัจจุบันกังวลเรื่องอะไรทิ้งทิ้งทิ้งให้หมดละความเพลินความเพลินคืออุปาทานพระองค์ตรัสว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปาทานอุปาทานคือฉันทราคะฉันทะและราคะฉันทราคะคือสังโยชน์ดังนั้นโยมทิ้งอุปาทานคือทิ้งสังโยชน์ทิ้งความเพลินคือทิ้งสังโยชน์หมดสังโยชน์ทั้งหมดปรินิพพานเห็นนะละความเพลินไปเรื่อยๆละความเพลินการละจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นกำลังอินทรีย์ภาวนาจะมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆและจะดับในที่สุดนี่คือกรรมดับได้เข้าใจมั้ยรอดแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกมีคําถามต่อเนื่องคําถามนี้ครับเขาถามว่าการแล้วการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นการส่งเสริมการฆ่าถือว่าผิดศีลข้อ1หรือไม่ครับไม่เกี่ยวกันไม่ได้ส่งเสริมการฆ่าโยมไม่บริโภคเนื้อสัตว์แต่กลับไปบ้านยังตบยุงไหมยังฆ่ามดไหมฆ่าแมลงสาบฆ่าปลวกไหมการฆ่ายังมีอยู่แต่บอกว่าฉันไม่กินเนื้อสัตว์นะเห็นนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้แค่ไม่กินเนื้อสัตว์แต่ท่านบอกต้องไม่ฆ่านะต้องไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมานี่ต่างหากคือศีลอันเป็นอริยะการไม่บริโภคเนื้อสัตว์ตามเหตุตามปัจจัยแต่บังคับไม่ได้ถ้าบังคับมันจะกลายเป็นทิฏฐิเกิดทิฏฐิขึ้นมาเหมือนกับเทวทัตที่มาขอพระศาสดาขอให้พระศาสดาบัญญัติ
ห้ามภิกขุฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตฉันปลาและเนื้อมีโทษพระพุทธเจ้าไม่ให้พระองค์ก็เลยบัญญัติว่าเราอนุญาตให้ฉันเนื้อโดย3ส่วนคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเราทานได้และก่อนทานเนื้อให้พิจารณาให้ดีก่อนแล้วจึงทานเช่นห้ามฉันเนื้อมนุษย์ช้างม้าสุนัขงูอย่างนี้เนื้อที่ไม่ควรบริโภคพระองค์ก็บัญญัติไว้เสือโคร่งเสือดาวเสือเหลืองอย่างนี้อย่าฉันเนื้อพวกนี้เห็นนะดังนั้นพระองค์จึงบัญญัติเรื่องการไม่ฉันเนื้อ10อย่างที่ห้ามและไม่ฉันเนื้อโดยส่วน3คือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อเรานอกนั้นทานได้ตามปกตินี่คือการบัญญัติเรื่องการทานเนื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปสู่ทิฏฐิที่เป็นอัตตกิลมถานุโยโคเริ่มทรมานตนไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิดต่อไปก็จะกลายเป็นแบบพวกปริพาชกลัทธิอื่นเช่นไม่กินเลยหรือไปกินอุจจาระโยมบริโภคเนื้อไม่กินเนื้อกินแต่พืชก็ยังมีคนตำหนิโยมได้ว่าอ้าวยังเป็นกิเลสนี่ยังมีกิเลสนี่ยังกินอยู่ฉันนี่ไม่กินเลยเห็นไหมเนี่ยหรือฉันนี่กินอุจจาระเป็นอาหารมีปริพาชกบางพวกเนี่ยกินอุจจาระเป็นอาหารก็ไม่ถูกมันเป็นอัตตกิลมถานุโยโคทรมานตนให้ลำบากผิดอีกไม่หลุดพ้นไปได้ถึงทับจับฉวยด้วยทิฏฐิมีความเห็นผิดละอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เทวทัตขออีกห้ามภิกขุเข้าที่มุงบังให้อยู่โคนไม้ตลอดชีวิตเข้าที่มุงบังมีโทษไม่งั้นเนี่ยอาตมานั่งใต้ที่มุงบังอย่างนี้ไม่ได้พวกเราก็ต้องไปนั่งฟังใต้โคนไม้กันหมดแต่พุทธเจ้าบอกว่าเราอนุญาตให้อยู่ใต้โคนไม้เพียง8เดือนส่วน4เดือนที่เป็นการฝนต้องอยู่ในที่มุงบังเป็นการฆ่าทิฏฐิความยึดมั่นในการขูดเกลาอย่างยิ่งซึ่งจะทำให้ไม่หลุดพ้นเป็นสุดโต่งของความเห็นอัตตกิลมถานุโยโคทรมานตนให้ลำบากเรียกว่า ปฏิปทาไม่เกลี่ยมกามสุขคันลิกานุโยโคหรือเรียกอย่างว่าปฏิปทาเปียกแฉะติดในความสุขเกินติดในความทุกข์เกินต้องมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางพอดีนั้นถามว่าพอดีของใครพอดีของความเห็นเราหรือความเห็นใครต้องความเห็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านตรัสรู้มัชฌิมาปฏิปทาของแต่ละคนไม่เท่ากันต้องเอาของพระพุทธเจ้าถึงจะเป็นมาตรฐานที่ทำให้หลุดพ้นได้เทวทัตขออีกว่าให้ภิกขุอยู่ป่าตลอดชีวิตเข้าบ้านเรือนเข้าในบ้านในเมืองมีโทษพระเจ้าไม่ให้ภิกขุใดประสงค์อยู่ป่าก็อยู่ประสงค์อยู่ในเมืองก็อยู่จะอยู่ทั้งป่าทั้งเมืองก็ได้ไม่จำกัดพระองค์ต้องมองพระสัทธรรมต้องอยู่ได้ไม่ใช่มุ่งการขูดเกลาแล้วก็พระสัทธรรมอันตรธานเพราะคนทำตามไม่ได้พระเทวทัตพอพระเจ้าไม่อนุญาตก็เที่ยวไปเปล่าประกาศในเมืองเลยราชคฤห์บอกพระพุทธเจ้าเวียนไปสู่ความมักมากแล้วเห็นไหมขอเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยขูดกล่าวแต่พระเจ้าไม่อนุญาตเห็นไหมชาวเมืองจำนวนหนึ่งก็หันเหไปเข้ากับพระเทวทัตโอ้เทวทัตนี่ขูดกล่าวนะเนี่ยขัดกิเลสนะพระเจ้าเนี่ยเวียนไปสู่ความมักมากแล้วเห็นไหมเทวทัตมีมิจฉาทิฏฐิคบมิตรชั่วก็เลยเป็นไปได้ถึงเพียงนี้ต้องการจะปกครองสงฆ์พุทธเจ้าบอกไม่ได้แม้แต่สารีบุตรกับโมคคัลลานะเรายังไม่ให้ปกครองเลยแล้วเธอเนี่ยบริโภคโภคทรัพย์ดุจกลืนน้ำลายฉะนั้นเราจะให้ปกครองสงฆ์โอ้โหเทวทัตผูกโกรธเลยกับพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เรากลืนน้ำลายเนี่ยมีอิ่มไหมเคยอิ่มน้ำลายไหมไม่อิ่มเห็นไหมการที่เราบริโภคโภคทรัพย์แล้วไม่อิ่มไม่พอเนี่ยพระองค์เรียกว่าบริโภคโภคทรัพย์ดุจกลืนน้ำลายไม่รู้จักอิ่มจักพอดังนั้นเราต้องรู้จักความพอประมาณในการบริโภคโภคทรัพย์
ความพอดีไม่งั้นเราหมดตัวไม่เป็นสมชีวิตาบริโภคไม่พอดีรายจ่ายจะท่วมรายรับพุทธเจ้าสอนระบบเศรษฐกิจเนี่ยสั้นๆอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับให้รายรับท่วมรายจ่ายเข้าไว้หลักการง่ายๆแค่นี้เองเราจะไม่จนถึงเรารายได้น้อยเราก็ควบคุมรายจ่ายอย่าให้เกินรายรับเราก็ไม่จนถึงเรารายได้มากแต่ไม่คุมรายจ่ายได้มากมาก็จริงแต่รายจ่ายท่วมรายรับยมจนยมเป็นหนี้ใช่ไหมพระองค์บอกว่าอย่าเป็นหนี้นะเพราะเวลาเป็นหนี้แล้วเราต้องชดใช้ดอกเบี้ยใช่ไหมพระองค์จึงบอกว่าการกู้หนี้เป็นทุกข์ของคนในโลกบุคคลเมื่อกู้หนี้แล้วย่อมต้องชดใช้ดอกเบี้ยการชดใช้ดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ของคนในโลกเมื่อไม่ชดใช้ดอกเบี้ยย่อมถูกทวงการถูกทวงหนี้เป็นทุกข์ของคนในโลกเมื่อถูกทวงยังไม่ให้ย่อมถูกติดตามการถูกติดตามเป็นทุกข์ของคนในโลกเมื่อถูกติดตามย่อมถูกจับกุมการถูกจับกุมเป็นทุกข์ของคนในโลกเห็นนะมันเริ่มมาจากเราไม่สามารถชีวิตตาไม่ทำให้รายรับท่วมรายจ่ายแต่ไปทำให้รายจ่ายท่วมรายรับทุกโทษภัยจะเกิดขึ้นกับเธอทันทีเลยนะ